ที่จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการนำประสบการณ์จากการเรียนนะครับมาใช้ในชีวิตประจำวันนี้แล้วนะครับผมนั่นก็คือการทำวิทย์ทำอาชีพของปัจจุบันนี้นะครับผมหลังจากที่จบมาแล้วนะครับก็นำความรู้ต่างๆมาใช้จากรั้วมหาวิทยาลัยยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันนะครับเป็นใครนะครับหนุ่มคนนี้นะครับเป็นหนุ่มไฟแรงเขาบอกว่าตอนนี้ถือว่าชีวิตกำลังอยู่ในช่วงขารุ่งนี่รุ่งเรืองช่วงโชติรุ่งเรืองนะคะทุกคนพูดไปน่าจะรู้จักเขานะคะเขามีผลงานเรื่องของการทำโฆษณาการทำหนังสั้นนะคะการทำไวรัลวิดีโอทาง YouTubeนะคะต่างๆมากมายเลยนะคะก็วันนี้นะคะพบกับคุณพานุพันธ์ค่ะจันทนวงศ์นะคะหนุ่มเจ้าของโปรดักชั่นเฮาส์นะคะสตูดิโอบุฟเฟ่นะคะในช่วง My Idol สุดยอดแรงบันดาลใจค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องเจแปนค่ะน้องเจแปนค่ะและผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้นะคะเรียนเชิญคุณชะเอมอนิสดาแจ้งเอี่ยมค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงของ My Idol นะคะสุดยอดแรงบันดาลใจนั่นเองค่ะวันนี้นะคะชัยเอมค่ะนิสดาแจ้งเอี่ยมนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้ค่ะแล้วก็มารู้จักกับแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมเจแปนพนุพันธ์จนะวงศ์ครับครับผมก็อดีตนะฮะอดีตเคยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ครับผมอ๋อเป็นอดีตไปแล้วเป็นอดีตฮะเพราะว่าเพิ่งประมาณ20ปีที่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยว อันนั้นรุ่นพ่อแล้วนะฮะ โอ้แต่หน้าตาเขายังเหมือนเรียนอยู่นะพอได้พอได้อยู่ขึ้นมานี่น้องมีพี่ๆทักบอกว่าน้องๆสนใจสาขาไหนไหมครับอ๋อผมจบแล้วนึกว่าเป็นนักเรียนอยู่ นึกว่าแบบม .6 อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะครับตอนนั้นเรียนอยู่ที่สาขาภาพยนตร์ถูกต้องไหมคะแล้วตอนที่เราเลือกทำไมเราถึงเลือกสาขานี้ทำไมเราถึงสนใจสาขาภาพยนตร์คะคือต้องบอกก่อนว่าย้อนไปนะฮะสมัยมัธยมเนี่ยเราเองอ่ะเรารู้สึกว่าเราชอบดูหนังเราชอบดูหนังเราชอบพอดูหนังปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกอใช่ไหมเขาเรียกว่ากอ ใช่ไหมไม่รู้ว่าสับผมบนนอกอ่ะรีเพย์มันย้อนหลังนี่อ๋อเหรออ๋อขับไปดูข้างหน้าเหรอ forward อ๋อ forward เออใช่ใช่ใช่กอบนนอกบนนอกกอต้องเอาปากกาหมุนไหม forward ไปนะฮะแล้วก็เราชอบไปดูข้างหลังอ่ะข้างหลังของหนังเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเบื้องหลังการถ่ายทำที่จะมีแบบว่าใครทำอะไรตำแหน่งนู่นนี่นั่นใช่ไหมอันนั้นเขาเรียกว่าเครดิตครับอ๋อเหรอไม่ใช่อันนี้เบื้องหลังคือมันจะเป็นภาพแบบภาพว่าขั้นตอนการถ่ายทำเป็นยังไงเบื้องหลังการถ่ายทำใช่แล้วเราก็ชอบดูไอ้คนบางคนก็เอาชุดสีเขียวๆมาใส่บางคนก็เหาะเหินเดินอากาศได้เฮ้ยเขาทำยังไงไอ้กล้องตัวนั้นมันคือกล้องอะไรอะไรเงี้ยเราก็ชอบดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบแล้วเราก็สนใจทางด้านนี้เราก็เลยดูมาเรื่อยๆดูหนังเริ่มจากตอนปิดม.1เริ่มจากการตัดต่อก่อนโอ้โหตัดต้องแต่ม.1เลยใช่ตอนนั้นเรียนสายวิทย์หรือสายศิลป์ผมอยากจะบอกว่าหน้าอย่างนี้นี่วิทย์คณิตนะครับโอ้โหแต่เกาะเพื่อนจบฮะอ๋อแต่ว่าสนใจด้านแบบใช่ใช่ใช่ด้านภาพยนตร์เพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยในรุ่นเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยไม่มีใครที่สนใจทางด้านแบบนี้อ่าใช่เพราะส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าอาชีพในอุดมคติอะค่ะนะฮะจบหนูจบไปอยากเป็นอะไรลูกจบไปหนูอยากเป็นหมออะไรเงี้ยพยาบาลนะฮะอยากเป็นพยาบาลตำรวจอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้คือเป็นอาชีพในดวงมรรคติของทุกคนหลายๆคนอยากใช่ซึ่งตอนนั้นน่ะเราเหมือนว่าเราเนี่ยแหวกแนวฉีกมาเลยอาจารย์ท่านนึงอยากที่จะให้แบบว่าช่วยในการถ่ายวิดีโอเกี่ยวกับคณะสีโรงเรียนอะไรเงี้ยกิจกรรมในโรงเรียนเราก็อาสาเลยถ่ายนู่นถ่ายนี่นะพอมาอยู่วันหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่จะต้องเข้ามหาวิทยาลัยแล้วค่ะเราอ่ะพรีเซนต์ตรงหน้าห้องตอนที่เป็นมัธยมอ่ะเราพรีเซนต์ว่าเราเองอ่ะเราอยากที่จะเรียนม.กรุงเทพอ๋อตั้งแต่ตอนม.1 นะม.1 เลยพรีเซนต์ตอนม.1 นะทำไมอ่ะคะคือตอนนั้นน่ะอันเนี้ยผมเคยดูโฆษณาของมหาวิทยาลัยอ๋อไอ้ที่มันจะเป็นโฆษณาเก่าๆเลยนะเป็นก้อนหินน่ะ
เป็นก้อนหินแล้วแบบมันจะแบบแปลงร่างกลายเป็นอันนู้นอันนี้ถูกต้องเรารู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งแค่โฆษณาก็เจ๋งแล้วอ่ะถ้าสมมุติเราได้ไปเรียนเนี่ยเรามันคงเจ๋งมากกว่านี้อีกอะไรเงี้ยนะฮะเราก็เลยมุ่งมั่นมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยไม่ได้คิดว่าจะต้องไปเรียนที่อื่นเลยอยากจะมุ่งเข้าที่นี่ตัวผมเองอ่ะไม่คิดนะฮะเพราะว่าเราเองเราอยากเรียนที่นี่มอกรุงเทพอาจารย์ก็ถามว่าหนูมอกรุงเทพเนี่ยหนูอยากเรียนคณะอะไรตอนนั้นผมก็ไปดูเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าอยากเรียนนิเทศศาสตร์ผมก็บอกว่าอยากเรียนนิเทศศาสตร์ครับอาจารย์บอกว่านิเทศศาสตร์มันเรียนเกี่ยวกับอะไรลูกไม่รู้ครับตอนนั้นไม่รู้จริงยังไม่รู้ใช่แต่เรารู้สึกว่าเราอยากเรียนภาพยนตร์เท่านั้นเองแต่เราไม่รู้ว่ามันคือคณะอะไรอะไรยังไงใช่ซึ่งตอนนั้นเราเองเราอยากเรียนเอกชนแต่คุณพ่อคุณแม่ทั่วๆไปฮะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากให้เรียนรัฐบาลเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถูกส่วนหนึ่งเพราะว่ามีชื่อเสียงส่วนหนึ่งเป็นที่ยอมรับถูกต้องนะฮะแต่เราเองอ่ะเราก็อยากทำตามพ่อแม่เหมือนกันอ่ะพ่อบอกว่าลองไปสอบรัฐบาลก่อนสิลูกเผื่อมันจะได้อ่ะเราก็ไปสอบมาทุกสนามเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสนามราชดำเนินลุมพินีไม่ใช่ล่ะไม่ใช่ฮะอันนั้นมวยสนามเกี่ยวกับจุฬาธรรมคือรัฐบาลหมดทุกอย่างใช่เป็นไงคะไม่ได้ฮะโง่ก็หนูอยากจะเรียนเอกชนหรือเปล่าก็เลยแกล้งไม่ได้อะไรอย่างนี้คือไม่ได้จริงเพราะแบบเด็กที่เขาเป็นหัวกะทิเนี่ยเยอะมากใช่ค่ะการแข่งขันจะสูงมากแล้วเราก็เลยไปสอบโควต้าผมก็ไปสอบตรงมานะก็ไปสอบที่หนึ่งแล้วก็มันก็เป็นจุดเปลี่ยนของเราค่ะนะฮะเราทำแฟ้มผลงานไป1แฟ้มแล้วประมาณพอร์ตโฟลิโอแฟ้มผลงานมันนอกอีกแล้วก็แต่ละศัพท์เนาะพอร์ตใช่ไหมแต่ชื่อเจแปนเนาะทำพอร์ตทำพอร์ตโฟลิโอค่ะผมก็ทำพอร์ตไปนะฮะหลายเดือนเลยเก็บสะสมผลงานอยู่หลายเดือนแล้วก็เอาไปยื่นมหาวิทยาลัยหนึ่งนะครับแล้วก็เช้าวันรุ่งขึ้นเราก็ไปนั่งรอที่หน้าห้องถึงคิวเราก็เดินเข้าไปในห้องกระจกแล้วก็มีอาจารย์สูงอายุแล้วท่านนึงเหมือนผมท่านทำไฮไลท์มั้งขาวๆหน่อยนึกภาพตามนะคะเขาเรียนภาพยนตร์มาเราต้องเป็นช็อตช็อตช็อตเราก็ยื่นแฟ้มผลงานไปเขาก็ถามว่าหนูมีความสามารถทางด้านอะไรโลกอ๋อผมนี่ก็พรีเซนต์เลยเรามีความสามารถทางด้านศิลปะครับผมเนี่ยจะเข้าทางด้านนี้อะไรเงี้ยนะฮะอาจารย์ท่านนั้นเขาพูดมาประโยคนึงแล้วเราแบบน้ำตาซึมเลยว่าหนูรางวัลของหนูเนี่ยระดับไหนลูกอ๋อผมก็ระดับเขตกับจังหวัดอะไรเงี้ยสำหรับผมมันก็เยอะแล้วนะใช่เขตการศึกษาแล้วก็ระดับจังหวัดมัธยมอ่ะใช่อาจารย์บอกว่าถ้ารางวัลหนูเนี่ยไม่ใช่ระดับประเทศหรือว่าระดับโลกเนี่ยที่นี่ไม่รับนะลูกประตูค่ะเชิญค่ะลูกถึงกับเงิบค่ะจริงๆน้ำตาซึมมองบนแป๊บมองบนฮึบ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 ฮะเฮ้ยอาจารย์ครับคิดในใจเราเสียกำลังใจไหมอาจารย์ครับไม่ดูแฟ้มอีกแล้วพอร์ตโฟลิโอไม่ดูพอร์ตผมสักนิดนึงเหรอไม่ดูไอเราก็แบบไม่ได้อะไรอาจารย์เขาพูดมาอย่างนั้นเราก็หันหลังกลับเลยแล้วก็เดินมากลับบ้านเลยฮะไม่หมดกำลังใจแล้วมีวันนึงครับนั่งรถกับคุณพ่อเนี่ยเพื่อที่ไปต่างจังหวัดคุณพ่อก็ถามระหว่างทางว่าตกลงจะเรียนที่ไหนเนี่ย นี่มันไปหลายที่แล้วนะมันใกล้แล้วนะประจวบเหมาะครับค่ะรถเนี่ยขับผ่านมหาวิทยาลัยกรุงเทพพอดีโอ้โหไฟสปอตไลท์แบบสาดเข้าไปที่ตึกแล้วแบบโอ้โหมันอะไรประมาณ2ทุ่มเงี้ยมันจุดประกายแบบมันมืดมากแล้วก็แบบไฟส่องสว่างที่ตึกเพชรบางคนเรียกตึกสารส้มอย่าไปเรียกนะฮะไม่ดีนะตึกเพชรโอ้โหสว่างมากไอเรามองไปแบบมองทางซ้ายกำลังขับรถอยู่ฮะเราก็นั่งเบาะข้างคนขับหันเราหันไปฟึบมาณวินาทีนั้นแล้วหันแล้วเราก็หันกลับมาบอกคุณพ่อว่าผมอยากเรียนที่นี่พ่อขอผมทำตามใจตัวเองสักครั้งโอ้โหแบบพูดแบบเป็นพระเอกมากถูกต้องพ่อก็บอกว่าอ่ะแล้วแต่มึงแล้วเราก็มาสมัครเองเลยแต่ก็อยากตั้งแต่ม.1แล้วถูกต้องใช่แต่ก็คือยังไม่ได้แบบ
มุ่งมั่นอะไรขนาดนั้นก็คือไปลองมหาลัยต่างๆก่อนหน้านี้ทำตามคุณพ่อแล้วตอนนี้เราทำตามใจตัวเองบ้างคือไม่รอดไงใช่ ไม่ใช่ไม่รอดคือเราอยากเรียนแบบนี้อยากด้วยใช่ฮะแล้วเราก็เลยมาสมัครที่นี่อืมแล้วก็มีสาขาภาพยนตร์อย่างที่เราตั้งใจเลยที่นี่เลยภาพยนตร์ครับแล้วเราก็ได้เจอเพื่อนได้เจอกลุ่มเพื่อนเชื่อไหมฮะตอนปีแรกที่เข้ามาเนี่ยโอ้โหเหมือนว่าเป็นช่วงขาขึ้นของเราเลยนะตอนปีแรกจริงๆยังไงน้องๆที่นี่ใครรู้จักคลิปตัวอย่างล้อเลียนไหมรู้จักไหมฮะล้อเลียนตัวอย่างหนังอ่ะเกมึนโฮรู้จักไหมฮะข้างเวทีตอบค่ะไม่ได้พูดถึงเรื่องเราเลยเกมล่าสุดก็ไอไฟล้อเลียนไอไฟนะฮะก็ถือว่าตอนนั้นเป็นช่วงขาขึ้นของเราเราจับทางด้านล้อเลียนอันนี้คือทำเองเหรอใช่ที่พูดมานี่คือทำเองใช่ไหมทำเองฮะอันนึกว่าแบบว่ารู้จักไหมเฉยๆอะไรเงี้ยไม่คือพวกเรานี่แหละเป็นคนทำอ๋อนี่คือคนที่ทำใช่ไม่ว่าจะเป็นล้อเลียนต่างๆอะไรนะเกมึนโฮโชคฟ้าเกสลายเกสุดสะดุดตีนเป็ดออกแนวเกมหมดเลยนะฝากเอาไว้ในก้นเธอไอไฟล์ thank you ยังทำไมถึงเป็นแนวนี้หมดเลยอ่ะเรามองถึงตลาดครับตลาดสมัยนี้คืออะไรที่มันสนุกฮาตลกแล้วก็พูดถึงเพศที่3เนี่ยมาแรงไม่ตกเทรนด์อย่างแน่นอนขายได้แน่นอนขายได้เราก็เลยเอาตัวเนี้ยมาเป็นแบบเพิ่มฐานคนดูของพวกเราตอนนั้นทำเป็นลง YouTube เฉยๆใช่ฮะแล้วก็ทำตอนที่เรียนอยู่ใช่ไหมคะใช่ใช่เริ่มทำแบบตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ปีหนึ่งเลยไหมหรือว่ายังไงถ้าเป็นคลิปล้อเลียนเนี่ยตั้งแต่ตอนปีหนึ่งเลยครับโอ้โหแล้วจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังทำอยู่แล้วฟอร์มทีมยังไงคือแบบว่ามีใครร่วมกับเราบ้างช่วงนั้นเนี่ยเราเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพสาขาภาพยนตร์ใช่ไหมฮะและเขาก็จะมีให้จับกลุ่มกันทำหนังสั้นส่งรุ่นพี่ทำหนังสั้นส่งรุ่นพี่แล้วเราก็จับกลุ่มกันตอนนั้นมีประมาณ15คนนะฮะเราก็จับกลุ่มกันมาตอนนั้นก็มีคุณกระตั้วคุณนิคคุณดื้อก็คือเป็นเพื่อนในกลุ่มนะฮะก็รวมกลุ่มกันทำอันนี้แล้วเราก็แบบเฮ้ยมีคนดูว่ะยอดวิวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฟีดแบคมันกลับมาดีว่ะเราก็เลยทำมาเรื่อยๆเลยนะฮะก็คือเหมือนทำมันคือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนถูกไหมคะหรือว่าจริงๆอ่ะล้อเลียนอ่ะไม่ใช่คือทำต่างหากตามใจเราทำด้วยใจควักเงินตัวเองออกทั้งนั้นเลยใช่ฮะควักเงินสนุกสนานนะฮะถ้าทำด้วยใจถ้าเรารักที่จะทำอะไรมันก็จะออกมาได้ดีใช่แล้วตอนที่เรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเหมือนกับที่เราตั้งใจไว้ไหมคือเข้าไปเรียนแล้วแบบบางคนแบบว่าคิดว่าอยากเรียนอันนี้ละ uh-huh. แต่พอเข้าไปเรียนเฮ้ยไม่ใช่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเป็นยังไงพอเข้าไปเรียนแล้วมันตรงกับที่เราคิดไว้ไหมคะตรงฮะเพราะว่าเราเองเราพอเราชอบภาพยนตร์แล้วเรามาเรียนภาพยนตร์แล้วเรามาเจอเพื่อนที่ชอบภาพยนตร์เหมือนกันคอเดียวกันใช่แล้วโชคดีที่กลุ่มเราเนี่ยมันมีแนวคิดไปทางด้านเดียวกันเวลาใครสักคนนึงที่ลิเริ่มอะไรปุ๊บเนี่ยคนที่เหลือเนี่ยก็จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ทำให้เวลาเราทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยที่แบบมันสุดตรงหรือว่ามันจะบ้าๆบอๆเนี่ยมันก็ทำแบบเต็มที่ใช่คลิปล้อเลียนนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยมาสู่ในวงการอุตสาหกรรมในการทำภาพยนตร์เป็นจุดเริ่มต้นใช่ครับช่วงประมาณตอนปี1เทอม2นะฮะผมสามารถสร้างรายได้ในการทำหนังสั้นค่ะครึ่งแสนถือว่าเยอะมากๆเพราะว่าเรายังเรียนอยู่ถูกไหมคือตอนนั้นเนี่ยมีเขาเรียกว่าลูกค้าเนี่ยมาติดต่อเราให้เราเนี่ยทำหนังสั้นเขารู้จักเราได้ยังไงจาก YouTube ครับจากเกมึนโฮอะไรเงี้ยหรอถูกต้องถูกต้องเขาเลยเอ๊ะใครทำถูกต้องไหมเขาอินบ็อกซ์เข้ามาหาเราฮะแล้วบอกว่าน้องพี่ต้องการให้น้องทำพี่ชอบแบบน้องเอาเลยเราก็เลยบอกว่าได้ครับตอนนั้นคือเราเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยคือแบบศูนย์เลยคือแบบติดลบเลยอ่ะนะฮะแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มมีแมวมองเริ่มขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยหนังสั้นตอนนั้นเนี่ยงบประมาณที่ลูกค้าให้เรามาเนี่ยอยู่ที่ 30,000 บาทเด็กปีหนึ่งกับเงิน 30,000 บาทนี่แบบคุณพระมือสั่น
ม่เคยจับไม่เคยจับโอเคนะฮะ 30,000 บาทโอ้โหเยอะมากเลยเยอะมากอืมเอาวะทำเป็นหนังสั้น4ตอนโปรโมทเกมของ Asia Soft ค่ะโยกังเคยเล่นมั้ยฮะโยกังก็เลยเป็นชื่อหนังสั้นว่ารักจังแกตอนนั้นเกาหลีกำลังมาแรงนะฮะก็อันนั้นคือค่อยๆขยับมาเรื่อยๆจาก 30,000 มาเป็นระดับแสนระดับล้านครับก็ตั้งแต่ตอนที่เราเรียนอยู่4ปีภายใน4ปีนี่แหละโอ้โหสุดยอดเลยแล้วมากที่สุดนี่เคยรับมาเท่าไหร่บอกได้ไหมคะโอ้นับเยอะมากขอยืมนิ้วหน่อยได้ไหมโอ้โหได้ค่ะระดับ7หลักฮะโอ้โหสุดยอดแล้วแบบทีมงานนี้มีทั้งหมดกี่คนคะทีมงานตอนนั้นเนี่ยกลุ่มที่เริ่มแรกๆเลยนะฮะคือ15คน15คนจาก15ภายในประมาณ2ปีเพิ่มมาเป็น30คนครับผมแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ยังอยู่กันครบไหมคะหรือว่าตอนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ถึง30อยู่ที่ประมาณ 15-20 คนค่ะนะฮะแต่ก็ยังแบบคนที่เขาไม่ได้อยู่ด้วยเนี่ยก็ยังไปมาอยู่ซึ่งคอยช่วยเหลือกันอยู่ซึ่งมันเป็นทางด้านกลยุทธ์ของพวกเราก็คือว่าให้พวกคุณเนี่ยไปแทรกซึมในโปรดักชั่นเฮ้าส์ใหญ่ๆก่อนไม่ว่าจะเป็น GDH นะฮะกันตนาM39 สามมงคลฟิล์มทรานสฟอร์มิชไปมาหมดค่ะแล้วสักวันหนึ่งคุณพร้อมแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งไปซึมไปก่อนไปซึมไปซึมซาบไปแบบว่าเรียนวิทยายุทธกันมาใช่เพื่อที่จะมาฟอร์มทีมกันอีกครั้งหนึ่งถ้าพูดถึงว่าเอ้ยหลักสูตรที่ผมเรียนเนี่ยมันเรียนเกี่ยวกับอะไรแล้วน้องอาจจะฟังแล้วเอ้ยเริ่มมีแนวทางมันต่างกับที่อื่นไหมทำไมเราถึงแบบว่าเลือกที่นี่เราอาจจะภาพยนตร์มันมีหลายมหาลัยที่เปิดถูกต้องไหมคะทำไมเราถึงแบบว่าเลือกเรียนที่นี่ทำไมถึงเลือกเรียนที่นี่เพราะว่าอย่างแรกเลยความที่เขามีประโยชน์เด็กของเขาอยู่แล้วเนี่ยคือมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ถูกต้องไหมฮะคือก็คิดแบบนอกกรอบมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเด็กถ้าสมมติเด็กคนไหนที่มีความคิดที่นอกกรอบก็จะมีคณาจารย์ที่จะช่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทั้งเรื่อง อุปกรณ์นะฮะหรือว่าความรู้ต่างๆเนี่ยมาแน่นอยู่แล้วแต่ปัจจุบันเนี้ยคุณเพชรนะฮะท่านมองว่าครีเอทีฟอย่างเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอนะฮะเขาเลยเอาความครีเอทีฟเนี่ยมารวมกับการเป็นentrepreneurship เป็นเจ้าของธุรกิจถูกต้องอย่างหนึ่งก็คือความครีเอทีฟบวกกับการเป็นเจ้าของเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มมูลค่านะฮะของตัวนักศึกษาเองเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นในปีการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนักศึกษาที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเยอะมากมายที่ผ่านจากทางมหาวิทยาลัยของเราไม่ว่าจะเป็นโอปอนะฮะที่จะทำเค้กเบเกอรี่แบบโอ้โหอลังการงานสร้างมากแล้วก็มีแพทนะฮะที่ทำหมอนที่ลายเนี่ยไม่เหมือนใครใช่ๆ นะฮะ ลายน่ารักมากใช่ครับแล้วก็เราเองที่เราทำโปรดักชันเฮ้าส์3คนนี้ก็จะเป็นแบบตัวชูโรงของเขาตัวชูโรงก็คือว่าเหมือนว่าเป็นแค่ต้นแบบเฉยๆแต่อาจจะมีคนที่มีความคิดมากกว่าเรามีอะไรที่มีความคิดถี่มากกว่าเราก็สามารถที่เขาจะสนับสนุนได้นะฮะแล้วคิดว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงกับการทำงานในปัจจุบันอาจจะไม่ใช่ในด้านของภาพยนตร์ก็ตามหมายถึงว่าอาจจะทำงานด้านอื่นๆเนี่ยเจแปนคิดว่าน้องๆเนี่ยบางคนยังไม่รู้เลยว่าแบบเอ้ยฉันจะยังไงดีเพราะว่าบางคนชอบลอกเรียนแบบคนนี้ทำแบบนี้ฉันก็ทำตามอะไรเงี้ยแต่ว่าเจแปนมองว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงกับเราบ้างคือเอาเป็นว่าทุกสายงานอาชีพจะต้องอาศัยความครีเอทความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเองเราจะได้เป็นที่หนึ่งหรือว่าเป็นจุดเด่นนั่นเองนะถ้าสมมุติเราคิดซ้ำคนอื่นหรือว่าเหมือนคนอื่นมันก็จะเขาเรียกว่าคีเช่มันก็จะซ้ำกันไปซ้ำกันมาไม่มีอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเราฉะนั้นมหาวิทยาลัยนี้สอนให้เรามีความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าเราจะได้ไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครคือทางด้านในการที่เราเรียนถ้าสมมุติอยู่ในช่วงวัยเรียนเราก็จะมีความคิดที่ว่าผลงานไม่เหมือนใครถ้าสมมุติเราออกมาประกอบอาชีพตัวเองแล้วเนี่ยเราก็จะมี
เขาเรียกว่าลายเส้นหรือว่าซิกเนเจอร์ของทางเราเองอ่ะก็จะไม่เหมือนใครเพราะว่าคนทั่วไปหรือว่าลูกค้าเองเนี่ยที่จะเข้ามาหาเราเนี่ยเขาจะต้องการที่จะอะไรที่มันแปลกใหม่แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรที่มันแปลกใหม่เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันเขาสามารถที่จะคิดอะไรที่มันเหมือนกันได้ถ้าสมมุติใครมีไอเดียที่แบบความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันก็จะสามารถที่แบบเขาเรียกว่าดึงดูดคนได้มากกว่านะฮะสิ่งที่เป็นครีเอทีฟนะก็เลยสำคัญเดี๋ยวนี้นี่หายากมากนะคนที่จะมีความคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยหายากมากๆเลยถ้าเรามีทักษะตรงนี้ซึ่งมันฝึกกันได้นะคะก็จะยิ่งทำให้เราสนใจด้านนั้นก็จะยิ่งเพิ่มมูลค่ามากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วถ้าเกิดว่าน้องๆคิดว่าตัวเองไม่มีความคิดสร้างสรรค์อะไรเลยเนี่ยสามารถที่จะไปเรียนภาพยนตร์ได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเองเราไม่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆอ่ะผมเองอ่ะมันก็เริ่มจากความที่ไม่รู้อะไรเลยนะฮะเราอย่าไปมองว่าเฮ้ยเราเองเราไม่มีความคิดสร้างสรรค์เราคงไปเรียนแบบนี้ไม่ได้หรอกเราไปเรียนแบบพี่ไม่ได้หรอกไม่ใช่อันนี้คือกรอบแรกและที่เราเนี่ยจะขีดกรอบให้ตัวเองผมมองว่าเราเองเราเปิดโอกาสให้กับตัวเราเองก่อนดีไหมนะฮะเลือกสถาบันที่เราอยากเรียนแล้วก็เลือกสถาบันที่เขาเองอ่ะเปิดแล้วก็มีพื้นที่ให้กับเราเนี่ยได้แสดงความคิดถ้าสมมติว่าสถาบันนั้นเนี่ยมีพื้นที่ให้เรามากพอเราก็จะสามารถที่จะระเบิดความคิดเนี่ยอย่างแบบเต็มศักยภาพได้โดยที่แบบมันไม่ได้แบบขีดกรอบให้เราอะนะฮะถ้าสมมติเราจะเริ่มผมว่าเริ่มจากที่ตัวเราเองก่อนนะฮะเรามีของอะไรที่อยู่ในตัวหรือว่ามีสิ่งอะไรที่แบบโอ้โหไม่ได้แล้วอะพี่ผมอยากที่แบบอยากทำแบบเนี้ยลุยเลยฮะไม่ต้องสนใจขอแค่คุณมีของแล้วคุณเดินก้าวเข้าไปในที่ที่เขาแบบให้โอกาสคุณเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยถ้าไม่ได้แบบเป็นสิ่งที่ผิดถูกต้องไหมคะใช่คือเป็นสิ่งที่ถูกแล้วก็แต่ว่าไม่ต้องไปกลัวว่าจะมือไม่มือแบบจะแปลกหรือเปล่าฉันทำแบบนี้ฉันจะโดนมองไม่ดีมันต้องเริ่มจากการที่เราเนี่ยดูก่อนดูคนอื่นก่อนว่าเขาเนี่ยเดินยังไงเขาทำยังไงแล้วเราก็เอามาปรับมันเลยมีคำว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้นแบบแรงบันดาลใจคือต้นแบบ inspiration คือแรงบันดาลใจของเราสมมุติการแต่งตัวแบบเนี้ยแล้วเราอยากก๊อปอ่ะแต่เราค่อยมาปรับเปลี่ยนในบางอย่างให้เป็นของเราให้เหมาะกับเราใช่คือเราไม่สามารถที่ไปก๊อปปี้มาหมดหรอกแล้วเราก็บอกว่าเป็นของเราไม่ใช่เราต้องเอามาปรับเปลี่ยนก่อนแล้วค่อยเป็นของเรานะฮะแล้วเจแปนมีใครที่เป็นไอดอลของเจแปนมั้ยเป็นต้นแบบบุคคลต้นแบบที่ทำให้เราแบบพัฒนาตัวเองได้ถึงจุดนี้ถ้าเป็นในวงการภาพยนตร์เนี่ยผมเนี่ยชอบพี่ยงพี่ยงทรงยศเพราะว่าเขาจะมีแบบมุมมองทางด้านเกี่ยวกับภาพการเล่าเรื่องที่ชัดเจนแล้วเขาเป็นคนที่จริงจังกับงานบางอย่างเนี่ยอะไรเล็กๆเนี่ยเขาจะแบบใส่ใจกับมันอ่ะมันเขาไม่ปล่อยผ่านอันนี้ทางด้านภาพยนตร์แต่ว่าทั้งถ้าเป็นทางด้านเกี่ยวกับความครีเอทหรือว่าอะไรแบบนี้สำหรับผมนะผมยกให้คุณเพชรเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการที่เขาเนี่ยพยายามที่จะหาสิ่งใหม่ๆเอามาให้กับเขาเรียกว่าเด็กนักศึกษาของเขาเนี่ยได้เรียนรู้เนี่ยผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ยกให้เขาเลยสุดยอดเต็มที่มากเลยนะคุณเพชรใช่เพราะว่าเจอบ่อยเหมือนกันก็จะพยายามแบบพัฒนามหาวิทยาลัยให้มันแบบครีเอทที่สุดแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยฟรีมากๆเลยแล้วพูดถึงสถานที่เรียน อาคารตึกต่างๆเนี่ยคือจะมีคอนเซปต์ทุกอย่างทุกอย่างจะมีคอนเซปต์ทุกอย่างจะต้องใช้ได้จริงถูกต้องนะฮะอย่างที่ไม่เหมือนใครด้วยอย่างที่ผมเรียนเนี่ยก็คือตึกCenter for Cinematic and Digital Art มันคือตึกที่เอาไว้ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ตั้งแต่กระบวนการในการ pre-production นะฮะ production post-production ทุกอย่างเนี้ยรวมอยู่ในตึกเดียวเมื่อตัดต่ออะไรเสร็จตัดต่ออะไรเสร็จปุ๊บสามารถฉายได้เลยมีโรงภาพยนตร์ส่วนตัวด้วยนะฮะอันนี้คืออุปกรณ์พร้อมมากสุดยอดอะนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงเมื่อกี้น้องที่ขึ้นมาบนเวทีบอกว่า4ตัวจริงๆไม่ใช่นะฮะจริงๆมีขอแก้ข่าวนะขอแก้ข่าวมี2ตัวกล้องที่ใช้กล้อง Arri Alexa นะฮะ
2ตัวที่มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแรกๆที่นำเข้ามาใช้ตอนนี้ก็มีมหาวิทยาลัยอื่นที่แข่งขันกันแล้วในระดับเนี้ยแต่ของเราเองอ่ะเราก้าวไปนำคนอื่นเขาไปเยอะแล้วนะฮะแล้วน้องบางคนแบบยังหาตัวเองไม่เจอยังไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรดีหรือว่าบางคนก็มองว่านิเทศศาสตร์เนี่ยจบไปจะหางานทำได้หรือเปล่าจะตกงานไหมยิ่งภาพยนตร์เนี่ยจบไปกูจะไปทำอะไรวะอารมณ์ประมาณเนี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่านะยุคนี้ถ้าสมมติเรียนอะไรก็ได้และคุณไม่ขยันคุณก็ตกงานอยู่ดีใช่นะฮะยุคนี้เป็นยุคที่คุณจะต้องแบบแอคทีฟตัวเองอย่างมากและยิ่งถ้าสมมติคิดว่าจบมาจะทำอะไรจริงๆแล้วเนี่ยนิเทศศาสตร์เนี่ยเป็นตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยนะเป็นสายงานอาชีพที่คุณสามารถไปได้เยอะกว่าอีกกว้างกว่าอีกนะฮะอย่างเช่นปัจจุบันนี้ทีวีดิจิตอลเกิดขึ้นใหม่แกค่ะปัจจุบันเนี้ยเปิดไปในทีวีเนี่ยแทบจะดูไม่หมดกันอยู่แล้วใช่ๆสมัยก่อนมีแค่3 5 7 9 11 ITV โอ้โหเก่ามาก ITV รุ่นใกล้ๆเคียงกันนะเนี่ยเรานะฮะแต่ปัจจุบันนี้มันมีเยอะกว่านั้นอีกเป็น40ช่องเยอะคุณก็สามารถที่จะเข้าไปตามช่องอย่างนั้นก็ได้สายงานมันก็จะกว้างมากขึ้นใช่นิเทศศาสตร์มันไม่ใช่แค่เรียนแค่การสื่อสารนะฮะถ้าสมมุติเป็นที่มงเทพเนี่ยเรียนเกี่ยวกับโฆษณานะฮะบอร์ดแคสติ้งก็เรียนเกี่ยวกับโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงแล้วก็มี PA การแสดง PR เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์มีเกี่ยวกับสื่อสารตราภาพยนตร์นะฮะทุกอย่าง everything จริงกระเบลมากใช่คุณตื่นมาเนี่ยคุณก็ต้องรับข่าวสารเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์และปัจจุบันนี้ใครที่ตื่นมาแล้วไม่ดูทีวีมั่งมีไหมไม่มีฮะไม่ดูหนังมีไหมฮะเปิดหนังสือในมือถือก็ใช่นะพวกแบบข่าวสารต่างๆในมือถือก็เหมือนกันใช่คืออย่างน้อยคือคุณมีงานทำแน่นอนก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราอะตั้งใจแค่ไหนแล้วก็มุ่งมั่นแค่ไหนนั่นเองไม่เกี่ยวกับว่าจะเรียนคณะอะไรสาขาอะไรใช่ถ้าเกิดว่าเราขยันแล้วก็คือเหมือนรักใจรักด้วยถูกต้องไหมคะเพราะบางคนอาจจะเลือกตามเพื่อนอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะไม่รุ่งอาจจะรุ่งริ่งแทนแล้วจะแปลว่าครอบครัวอย่างสมมติคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยในการเลือกคณะของน้องๆบางคนแบบบางที่อ่ะเขาอาจจะบังคับแบบไม่ใช่บังคับหรอกแบบอยากให้ลูกเรียนอันเนี้ยแต่แบบเราไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยถ้าน้องๆเจอปัญหาอย่างเงี้ยจะแก้ยังไงผมว่าอันเนี้ยมันเป็นปัญหาที่สำคัญมากคือมันเป็นปัญหาที่มันมีมานานแล้วแหละมันไม่ใช่เพิ่งมามีปัญหาโลกแตกนะเป็นปัญหาโลกแตกมากว่าป้าป้าหมาม้าเนี่ยอยากให้เรียนอันนี้แต่ว่าหนูไม่อยากเรียนเลยนะฮะอย่างแรกเลยคือเราเองเราคงต้องคุยกับท่านก่อนนะฮะว่าเราเองอ่ะเราชอบอะไรแล้วเราอยากทำอะไรนะฮะอย่างยกตัวอย่างอย่างผมเนี่ยผมก็พูดกับท่านเลยบอกว่าจริงๆอ่ะหนูอยากเรียนแบบนี้นะเพราะว่าพอจบไปปุ๊บเนี่ยหนูเนี่ยจะต้องอยู่กับมันไปจนชั่วชีวิตเลยนะมันคืออาชีพของหนูเลยนะใช่ใช่อันเนี้ยเรามีเหตุผลให้เขาแล้วเราก็ทำให้เขาเห็นว่าเราอ่ะชอบแบบนี้จริงๆเราเองเราก็พยายามที่จะสร้างผลงานสร้างเครดิตให้กับมันใช่ให้เขาเห็นทำให้เขาเองอ่ะยอมรับอันเนี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งนะฮะท่านอาจจะกลัวว่าเราเองอ่ะจะอยู่ไม่ได้เขาก็เป็นห่วงแหละถูกไหมใช่ใช่แต่ว่าเราขอแค่ให้เราพูดคุยเปิดใจกับเขาคุยกับเขานะฮะแล้วก็ฉันรอดแน่ๆแล้วฉันทำอันนี้อะไรเงี้ยใช่พยายามทำทุกอย่างให้เขายอมรับเนาะมันน่าจะแก้ไขได้แหละพยายามพิสูจน์ให้เขาดูคนละครึ่งทางลองดูนะฮะก็เหมือนอย่างเจแบนก็ไปทำตามให้คุณพ่อก่อนไปสมัครมอต่างๆนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยให้เขาว่าเราก็เชื่อฟังนะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ทำตามเสียทีเดียวอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็ขอในทำในสิ่งที่เรารักถูกต้องไหมคะแล้วถ้าน้องๆเขาแบบอยากจะ
็นแบบพี่เจแปนมีพี่เจแปนเป็นไอดอลเงี้ยอยากประสบความสำเร็จแบบนี้บ้างอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากหารายได้ด้วยตัวเองแบบเจแปนนะคะน้องเขาควรจะเริ่มที่ตรงไหนและทำยังไงบ้างถึงจะเป็นแบบเราได้อย่างแรกเลยเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ที่ตัวของน้องๆเองก่อนว่าน้องๆเองอ่ะอยากที่จะทำแบบนี้จริงๆหรือเปล่าไม่ใช่ว่าดูว่าชอบอะไรนะพี่เขาทำได้เอ้ยอยากทำมั่งเราเองเราอย่าไปเกาะกระแสอะไรอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าเราเองอ่ะแหละที่จะเป็นคนได้ประโยชน์กับไม่ได้ประโยชน์นะครับถ้าสมมติน้องชอบจริงน้องลุยเลยครับมีคุณพ่อคุณแม่ช่วยหนุนเราเต็มที่มีเพื่อนมีอะไรเงี้ยเราเกาะกลุ่มกันไปนะครับแล้วก็เลือกอะไรที่มันเป็นตัวเราจริงๆนะอย่างผมเนี่ยมันคือตัวผมเลยทำมันได้ดีถ้าสมมติน้องชอบอะไรสังเกตไหมฮะชอบอะไรเราจะทำมันได้ดีนะฮะถ้าสมมติเปรียบเป็นแฟนถ้าสมมติเราชอบวันนี้เราก็จะคบกันนานถูกต้องไหมถูกเหมือนกันถ้าเข้ากันไม่ได้ก็แป๊บเดียวเลิกแป๊บเดียวเลิกถ้าสมมติเราชอบอะไรเราทำมันแบบจริงจริงจังรู้สึกว่าเราตื่นขึ้นมาเราแบบเราอยากโหยหามันจริงๆเลย อันนั้นแหละเราทำไปเลยนะฮะส่วนที่ว่าอยากที่จะประกอบธุรกิจอันนี้เราเองเราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้วยเราก็ต้องหาสถานที่เรียนนะฮะหาบุคลากรหาอาจารย์ที่สนับสนุนแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านธุรกิจได้นะฮะก็สามารถที่จะไปได้ไกลแล้วถ้าน้องๆแบบไม่มีทุนนะไม่มีต้นทุนนะไม่แบบไม่มีตังค์เหมือนพี่เจแปนแบบควักออกก่อนอะไรอย่างเงี้ยจะทำยังไงดีคะพี่ครับ ผมเองอ่ะก็เริ่มจากที่ไม่มีเหมือนกันค่ะผมเองผมรู้แล้วออกกันคนละกี่บาทมันต้องวางแผนก่อนอย่างเช่นเข้ามาตอนปี1ผมเองอ่ะผมรู้สึกว่าคุยกับเพื่อนๆนะเฮ้ยภายใน4ปีก่อนที่เราจะเรียนจบมหาวิทยาลัยปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมีบริษัทเป็นของตัวเองนี่คือการวางแผนก่อนมีเป้าหมายเรามีเป้าหมายก่อนหลังจากนั้นน่ะ4ปีเนี้ยเราทำงานสมมติเรารับงานนอกด้วยเราเรียนด้วยเราก็จะมีเงินเก็บของเรานะฮะไม่ว่าเราจะรับงานถ่ายหนังทำโฆษณาของผมเองก็จะมีจ็อบพิเศษไปเป็นพิธีกรบ้างไปทำนู่นทำนี่บ้างก็จะมีเงินเก็บค่ะเพื่อไอ้4ปีนั้นแหละเราจะได้เอามาลงทุนนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ๆปุ๊บเราอยากที่จะลงทุนเลยปุ๊บแบมือขอพ่อแม่ไม่ใช่นะฮะเราเองอ่ะอันเนี้ยผมได้ยินจากผู้ใหญ่เขาบอกผมว่าถ้าจะลงทุนทำอะไรอย่าไปเอาทุนเก่าที่พ่อแม่สร้างไว้ให้เพราะเดี๋ยวมันก็หมดไปเดี๋ยวมันก็หมดไปเขาไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตใช่เราหาทุนใหม่แล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆดีกว่า อันนี้แหละมันก็เป็นสิ่งที่เราเองอ่ะเราทำเก็บเงินแล้วเราก็ค่อยมาลงทุนทำบริษัทกับเพื่อนๆแต่ละคนก็มารวมตัวกันอันนี้มันก็เลยเป็นการว่าลงทุนกับเพื่อนๆนะฮะเราเองเราไม่ใช่แบบอยากได้ปุ๊บแล้วปั๊บเลยทำเลยไม่ใช่เราต้องค่อยๆมีการวางแผนก่อนนะฮะอย่างแรกวางแผนสำคัญเราเพื่อนๆก็ได้เพื่อนดีด้วยถูกต้องไหมครับคือเพื่อนก็มองไปในแนวทางเดียวกันมันก็เลยมีกลุ่มเป็นกลุ่มที่ช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วอย่างนี้เวลาที่เราเรียนไปด้วยรับจ็อบนู่นนี่นั่นไปด้วยเนี่ยเราแบ่งเวลายังไงเพราะว่าแค่เรียนนี่ก็หนักแล้วแล้วเราต้องทำงานอีกเพราะแล้วงานพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าทำเสร็จวันเดียวแล้วแบบส่งเสร็จมันต้องใช้เวลาหามรุ่งหามค่ำอาจจะไม่ได้นอนแบ่งเวลายังไงคะคือที่กลุ่มเพื่อนผมเนี่ยจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งให้ตำแหน่งมันว่าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาให้ตำแหน่งไปเลยค่ะมีหน้าที่อะไรบ้างมึงจะต้องดูตารางเพื่อนๆทุกคนอ๋อเป็นเลขานุการด้วยนะเนี่ยใช่จะต้องดูตารางการเรียนของเพื่อนๆทุกคนถ้าสมมติเทอมนี้เราอยากมีวันหยุดก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์มึงจะต้องลงทะเบียนลงทะเบียนแต่ละวิชาให้เพื่อนเนี่ยให้มันตรงกันเราจะได้มีวันหยุดเหมือนกันเพื่อจะได้เราจะได้มีวันเวลาในการที่จะทำงานด้วยกัน4ปีเพื่อนคนนี้รับผิดชอบอย่างเดียวเลยฮะสุดยอดแล้วเขาบ่นไหมคะไม่บ่นฮะอ้าวเหรอหรือว่าผมไม่ได้ยินไม่รู้นะ อาจจะแอบบ่นก็ได้ แล้วเป็นไงเขา manage โอเคไหมโอเคครับทำให้เราเนี่ยเราก็มีเวลาในการที่รับงานนอกด้วยรับงานนอกคือเราเนี่ยได้ฝึกฝนเก็บประสบการณ์
มันก็มาใช้กับการเรียนได้ด้วยนะเขาเรียกว่ามันเหมือนว่าการรับวิทยายุทธ์อะนะฮะอยู่ในมหาวิทยาลัยคือรับสมองอยู่ข้างนอกคือแบบเขาเรียกว่ารับวิทยายุทธ์ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากเพราะว่าบางคนเรียนอย่างเดียวเป็นเด็กเรียนเนิร์ดมากและแบ่งเวลาไม่เป็นแล้วแบบพอไปทำงานทำไม่ได้นะพอจบไปแล้วไปทำงานเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ทักษะในการใช้ชีวิตด้วยครับซึ่งมีแต่ทักษะการเรียนเพราะฉะนั้นอย่างใจแปนเนี่ยเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยตั้งแต่ตอนเรียนเลยก็จะรู้แล้วว่าจะต้องแบ่งยังไงจะต้องทำงานการทำงานก็ต้องประสานกับคนนู้นคนนี้ด้วยเพื่อที่จะแบบเอาตัวเองให้รอดทั้งการเรียนและการงานเนาะเป็นน่ายากเหมือนกันนะการเรียนก็สำคัญพอร์ตของเราก็สำคัญใช่ใช่นะฮะมันก็ต้องไปควบคู่ด้วยกันต้องมีความคิดได้ไงว่าแบบฉันจะต้องมีบริษัทเป็นของตัวเองตั้งก่อนที่จะจบอะไรอย่างเงี้ยคือมีความคิดอันนั้นเนี่ยเราเองเราคุยกับเพื่อนๆก็จับกลุ่มกันแล้วก็เราเองก็มองอนาคตของเราว่าอะไรอะอะไรคือที่สุดของเราอะไรคือจุดเป้าหมายของเราที่เราอยู่ในวงการเนี้ยที่เรามาเรียนภาพยนตร์เนี่ยมันคืออะไรต้องมีเป้าหมายเนาะใช่เราเองเราก็ต้องวางเป้าหมายไว้ก่อนนะฮะแต่ละคนอาจจะมีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าเราเองอะเราวางให้มันชัดเจนก่อนโอเคเรากับเพื่อนๆก็เลยมองโจทย์ตรงนั้นว่าเราเองเราอยากที่จะมีบริษัทเป็นของตัวเองเราอยากที่จะมีกำลังพลเป็นของตัวเองแล้วเราเองเราก็มองไปอีกสเต็ปนึงว่าเราอยากที่จะให้ที่เนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมของรุ่นพี่รุ่นน้องของมงเทพค่ะนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเป็นที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์สำหรับน้องๆอื่นๆที่จบสถาบันอื่นๆมาร่วมกันแชร์ประสบการณ์ตรงเนี้ยมันสำคัญกว่าที่เราเอ้ยอยากแค่เปิดบริษัทแต่เราเองเราอยากมีจุดแชร์นะสำหรับใครหลายๆคนเหมือนเป็นชุมชนเหมือนเป็นจุดศูนย์รวมนะฮะถ้าสมมุติเปรียบเทียบนะถ้าเป็นบริษัท GTH เนี่ยมันก็เขาก็จะมีน้องเด็กๆจุฬานะผู้กำกับจุฬาพี่ยงอะไรเงี้ยก็จะมาเป็นจุดศูนย์รวมในเครือเดียวกันนั่นเองพี่ๆน้องๆช่วยกันใช่อย่างM39 ก็จะมีน้องๆพี่ๆจากมรังสิต อะไรเงี้ยก็จะแบบก็จะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเราก็เลยมองว่าแล้วอะไรล่ะของมกรุงเทพเราใช่ยังไม่มีเลยเราก็เลยริเริ่มขึ้นมาเลยเราก็อยากที่จะเป็นจุดตรงนั้นจุดเป็นแบบว่าเป็นคนริเริ่มเป็นคนผู้ก่อตั้งนั่นเองปัจจุบันนี้แบบไปบริษัททีก็พี่รุ่นพี่รุ่นน้องก็มารวมตัวกันเชื่อไหมฮะว่าปัจจุบันเนี้ยรุ่นพี่ที่จบไปหลายปีแล้วเนี่ยเราเองอ่ะเรายังเรียกเขาเชิญเขามาให้ร่วมงานกับเราสมมุติเรามีโปรเจกต์เยอะมากเลยโทรไปพี่ว่างไหมพี่มาช่วยรับโปรเจกต์นี้หน่อยพี่มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ผมหน่อยพี่มาเป็นตากล้องให้ผมหน่อยมาเป็นผู้กำกับให้ผมหน่อยทุกคนแบบยินดีต้อนรับหมดเลยนะฮะเป็นจุดศูนย์รวมจริงๆนะฮะเหมือนแบบเป็นพี่เป็นน้องกันก็มารวมกันที่นี่แล้วสุดท้ายมีผลงานอะไรช่วงนี้ที่แบบกำลังทำอยู่หรือว่าอยากจะฝากผลงานอะไรบ้างในตอนนี้พูดถึงผลงานก่อนๆนะฮะก็เมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมาก็จะเป็นภาพยนตร์นะที่ฉายในโรงภาพยนตร์ชื่อเรื่องว่าเพื่อนขีดเส้นใต้นะฮะซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เราเนี่ยพัฒนามาจากทีสิทธิ์จบของเราซึ่งทุกกระบวนการในการถ่ายทำเนี่ยคือเราถ่ายทำตอนที่เราเป็นนักศึกษาชั้นปี4แล้วเราก็เอามาตัดต่อเรียบเรียงแล้วก็มาฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วไปนะถือว่าเป็นอันนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายนะที่เราเองเราอยากเอาหนังที่ไม่ใช่แค่ลงแบบ YouTube เนื้อหาก็คือได้ฉายในโรงภาพยนตร์จริงๆใช่ครับแล้วกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าโอเคแต่อาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรมากมายเพราะว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีใช่มันคือจุดเริ่มต้นแค่จุดเดียวเองค่ะนะฮะก็ดีกว่าแบบไม่เริ่มเลยถูกต้องไหมปัจจุบันนี้นะฮะเราก็รับนะฮะรับไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณานะฮะภาพยนตร์หนังสั้นแล้วก็ไวรัลคลิปนะครับแล้วทำได้ทุกแนวไหมหรือว่าแบบหรือว่าต้องเป็นแนวตลกแนวอะไรหรือว่าได้ทุกแนวได้ทุกแนวฮะอยู่ที่ว่าลูกค้าต้องการอะไรอ๋อทำให้ได้หมดเลยเราสามารถที่จะทำตามลูกค้าได้บุฟเฟ่โปรดักชั่นบุฟเฟ่โปรดักชั่นให้คุณแบบไม่อั้นนี่มีแบบมีสโลแกนด้วย
นะก็ฝากบุฟเฟ่โปรดักชันไว้นะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่เจแปนได้เนาะวันนี้ก็ขอบคุณเจแปนมากๆเลยที่มาแชร์ประสบการณ์ตั้งแต่มัธยมเลยเนาะว่าแบบเขาค้นหาตัวเองเจอตั้งแต่ม.1แล้วเริ่มตัดต่อเริ่มทำกิจกรรมในโรงเรียนก่อนนี่คือการค้นหาตัวเองอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าน้องๆบางคนอาจจะยังไม่รู้ยังคิดว่าฉันจะเรียนอะไรดีฉันชอบอะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องทำกิจกรรมหลายๆอย่างอาจจะลองหลายๆแบบเพื่อให้ค้นหาตัวเองได้เจอเร็วๆยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีแบบพี่เจแปนนะคะแล้วก็มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือวางแผนก่อนวางแผนแล้วมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะก็จะทำให้ประสบความสำเร็จแบบนี้นะคะก็มีรายรับแบบว่าเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่สำคัญนะฮะก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับก็บูธอยู่ด้านในเป็นอีกที่หนึ่งม.1ที่แบบเปิดกว้างในการฝึกความคิดสร้างสรรค์นั่นเองเนาะก็นะคะก็ขอบคุณเจแปนมากๆเลยที่มาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะคะให้เราได้รับรู้กันแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจอีกหนึ่งคนนะคะที่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆ นี่แหละที่ยังหาตัวเองไม่เจอแล้วก็อาจจะอยากเรียนภาพยนตร์อยากเป็นแบบพี่เจแปนนั่นเองนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณเจแปนมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็ช่วงต่อไปนะคะก็พบกับพี่กล้าและพี่ลูกหยีค่ะจบไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมกับรุ่นพี่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับขอบคุณน้องเจแปนนะคะแล้วก็ขอบคุณพิธีกรในช่วงนี้สาวสวยของเราคุณชะเอมด้วยนะคะใช่ครับ